หรือว่าใส่ดูซิเดล่าแค่ข้ามคืนนะคะเราจะมีหน้าใส่ดูซิเดล่าได้เลยเพียงแค่คืนนี้เท่านั้นเพราะว่านี้นะคะมันเป็นโอเวอร์ไนท์มาก็คือใช้ตอนกลางคืนตื่นปุ๊บจุดด่างดำรอยสิวจานหน้าใสปิ๊งนี่คือคำเคลมของเขานะคะซึ่งไอเนี่ยก็ได้ลองแล้วนะคะนี่คือหนังหน้าของไอที่เมื่อคืนได้ใช้อันนี้มานะคะก็มีการแต่งหน้าแล้วนะคะแต่ว่าก็จะให้ดูว่าเฮ้ยก็มีความหน้าใสอยู่สิวเสริมอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีนะคะนั่นแหละค่ะวันนี้นะคะก็ได้จองวันนี้มาเล่าให้ฟังกันค่ะว่าเอ๊ะมันอะไรยังไงนะคะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าอันนี้นะคะมันเป็น sleeping mask sleeping mask นี่ก็แปลว่าเราสามารถทาไว้แล้วก็นอนหลับไปได้เลยนะคะพอตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็จะแบบเออหน้ามันก็จะใสขึ้นเหมือนเป็นการบำรุงผิวตอนที่เรานอนหลับไปนั่นเองนะคะไม่จำเป็นต้องล้างออกนะคะแต่ว่าวันไหนเราง่วงมากๆแล้วก็ต้องการบำรุงขั้นรุนแรงเนี่ยก็สามารถทานี่แล้วก็นอนไปได้เลยนะคะส่วนผสมนั่นเองค่ะนะคะก็แค่กล่องนี่ก็บอกเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเป็นเชอร์รี่แน่นอนเขาบอกว่ามันคืออัสเซอร์ล่าเชอร์รี่5เท่าคำถามคืออัสเซอร์ล่าเชอร์รี่คืออะไรหรอแล้วมันช่วยอะไรหรอใช่ไหมคะคำตอบก็คืออัสเซอร์ล่าเชอร์รี่นะคะมันก็คือเป็นเชอร์รี่แหละคือมันไม่ใช่เชอร์รี่ที่เรามากินกันนะคะแต่มันเป็นแบบญาติๆกับเชอร์รี่ซึ่งไอ้เจ้าเซราเชอร์รี่เนี่ยมันมีวิตามินซีที่เข้มข้นมากๆอย่างนี้เขาบอกว่ามันถึง5เท่าแต่ถ้าเกิดไปเสิร์ชดูนะเขาจะบอกเลยว่าเซราเชอร์รี่เนี่ยมันมีวิตามินซีเข้มข้นแบบหลาย10เท่าจากส้มเลยอ่ะคือเป็นอะไรที่แบบเป็นจุดศูนย์รวมของวิตามินซีอ่ะซึ่งวิตามินซีเนี่ยก็จะรู้ใช่ไหมคะว่ามันจะช่วยให้แบบมีความหน้ากระจ่างใสขึ้นอะไรขึ้นและนอกจากวิตามินซีแล้วเนี่ยก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยเรียกง่ายๆก็คือว่าเซราเชอร์รี่เนี่ยมันทำให้หน้าของเราใสขึ้นนั่นเองมีความเนียนผ่องกระจองกระจายมากขึ้นนะคะซึ่งในนี้ก็มีเซราเชอร์รี่คูณ5นะคะซึ่งไอ้ก็ไม่รู้มันคูณจากอะไรแต่คือเอาเป็นว่ามันมากแล้วมันก็เข้มข้นมากๆว่างั้นเถอะค่ะพอจริงๆไม่ต้องคูณ5ไม่ต้องคูณอะไรมันก็เยอะมากอยู่นะคะวิตามินซีแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระในนั้นน่ะอีกหนึ่งอันที่เขาบอกนะคะก็คือเบต้าแคโรทีนนั่นเองซึ่งก็ช่วยเหมือนกันค่ะช่วยให้หน้าเนี่ยมีความขาวกระจ่างใสมากขึ้นนั่นเองนะคะและนี่มีคำว่าแอคเน่นะคะแปลว่าจะช่วยเรื่องสิวด้วยเพราะว่าเขาจะมีซาลิซิลิกแอซิดนะคะแต่ไม่ใช่ซาลิซิลิกแอซิดธรรมดาค่ะเขามีไมโครไนซาลิซิลิกแอซิดซึ่งไอ้เจ้าซาลิซิลิกแอซิดตัวเนี้ยมันจะช่วยลดสิวเซียนตรงจมูกของเราช่วยลดสิวอุดตันตรงหน้าของเราแล้วก็ช่วยให้รอยสิวที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจางลงด้วยคือถ้าเกิดใครเป็นสิวแล้วเคยเซิร์ชอินเทอร์เน็ตต้องเคยเจอคำว่าซาลิซิลิกแอซิดแน่นอนมันเป็นแอซิดที่แบบเอาไว้ช่วยเรื่องสิวนะคะก็มีอยู่ข้างในนี้ด้วยแต่ไม่ใช่แค่นั้นค่ะเพราะเขายังมีเชียบัตเตอร์แล้วก็ไฮยาลูรอนิกแอซิดด้วยซึ่งสองตัวนี้เนี่ยชื่อก็บอกนะคะว่ามันจะช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวของเราทำให้หน้าของเราเนี่ยมันมีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าแบบช่วยกำจัดสิวอย่างเดียวแต่ว่าหน้าแห้งผากอะไรเงี้ยก็ไม่โอเคคือตัวนี้ทั้งช่วยสิวด้วยแล้วก็ช่วยให้หน้าเราชุ่มชื้นด้วยนะคะก็สามารถใช้ได้เลยตอนกลางคืนแล้วเขาก็ยังผสม French Mineral Water นะคะก็คือเป็นน้ำแร่จากฝรั่งเศสซึ่งก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนั่นก็คือเป็นส่วนผสมทั้งหมดที่อยู่ในมาร์กตัวนี้นะคะว่าแล้วเราก็จะมาลองแกะดูกันค่ะเขามาในรูปแบบที่เกร็ดๆมากๆนะคะคือไม่ได้มาเป็นหลอดไม่ได้มาเป็นแห้งไม่ได้มาเป็นกระปุกแต่มาเป็นกล่องและกล่องข้างในนี้เนี่ยก็สามารถเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะเจอกับซองๆค่ะใน1กล่องนี้เขาจะมีทั้งหมด6ซองซึ่ง1ซองจะแบ่งเป็น2อันซึ่งแปลว่า1กล่องมี6ซองใช้ได้12ครั้งนั่นเองนะคะนี่ค่ะซองๆแบบนี้นะคะเขาก็จะแบ่งเป็นครึ่งบนแล้วก็ครึ่งล่างมีการแบ่งแยกอย่างเด็ดขาดสามารถแบบฉีกใช้ทีละอันนึงได้นะคะข้อดีของเขาเองก็รู้สึกว่ามันสามารถพกพาได้สะดวกบางทีเราไปต่างจังหวัดหรือเราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องการจะพกแบบมาร์คทั้งหลอดหรือมาร์คทั้งกระปุกเราไปเราก็สามารถพกเป็นซองอันนี้ได้2วันก็แบบพกไปปึ๊บอย่างงี้นะคะมันแบบกินพื้นที่กระเป๋าแบบน้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็คือ1ซองอ่ะเขาคิดมาให้เราไงว่ามันเหมาะกับการใช้1คืนก็ไม่ต้องคิดอะไรมากคือฉีกปุ๊บบีบให้หมดแล้วก็แบบทาหน้าไปแล้วก็นอนได้เลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะเขาคิดมาให้แล้วเออแล้วก็ข้อดีอีกอย่างก็คือว่าสำหรับใครที่รักความสะอาดมากๆอันนี้เนี่ยมั่นใจเลยว่ามันจะไม่มีการแบบจุ่มจิ้มแบคทีเรียลงไปอย่างเงี้ยไม่เลยนะคะเพราะแบบเป็น1ซองฉีกใช้ทิ้งหมดพอจบว่าแล้วก็จะแกะให้ดูนะคะแล้วก็สามารถฉีกได้ง่ายๆแบบนี้เลยพอเราบีบออกมาป๊าบเราก็จะเจอกับเนื้อมาร์คที่มันเป็นสีขาวๆอมชมพูชมพูอ่อนๆเนื้อมีความเป็นเจลๆแบบนี้นะคะคือเนื้อสัมผัสของเขานี่ต้องบอกเลยว่าเป็นเนื้อมาร์คที่แบบค่อนข้างที่จะบางเบาคือไม่ได้เป็นแบบครีมมี่หนาหนักเตอะนะคะจะเป็นเนื้อแบบเจลๆใสๆดูมีความอ่อนบางแบบนี้นะคะเลยก็รู้สึกว่ามันมีความแบบยืดๆหน่อยๆทำให้รู้สึกว่าแบบเออมันก็ยึดติดกับหน้าของเราได้ค่อนข้างดีและที่สำคัญที่สุดนะคะกลิ่นมันหอมมากมันกลิ่นมีความแบบเชอร์รี่เชอร์รี่เด็กๆอ่อนๆน่ารักยังไงก็ไม่รู้ว่ามันแบบหอมมากคือครั้งแรกที่เปิดมาลองใช้อะคือรู้สึกได้เลยว่าแบบเฮ้ยกลิ่นหอมมากอะหอมมากแบบหอมเอาเรื่องคือหอมไปจริงไอชอบกลิ่นของเขามากนะกลิ่นมันหอมน่ารักจนแบบชอบอ่ะนั่นแหละค่ะเราก็แค่ทาไปทั่วหน้าของเรานะคะตอนที่ทาลงไปเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามีความค่อนข้างแบบเย็นๆนิดนึงนะคะมีความแบบเจ
ลเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะเคลือบคลุมผิวหน้าของเรามันจะไม่ได้ซึมลงไปหน้านะคือมันเป็นการทาพวกแบบมันไม่ได้ซึมแต่มันจะรู้สึกเลยว่ามันแบบมีเจลๆอะไรมาเคลือบๆหน้าเราอยู่แล้วมันก็จะไม่ได้แห้งในทันทีด้วยอาจจะมีการนวดวนๆนิดนึงแล้วก็แบบทิ้งไว้สักพักนึงมันก็จะเคลือบคลุมหน้าของเราแล้วก็อยู่บนหน้าของเราเลยนะคะแต่ไม่ซึมลงไปนะคะแต่ว่าก็ไม่ติดหมอนเช่นเดียวกันคือไอ้รอแล้วไงแล้วก็รู้สึกแบบมันก็ไม่ติดหมอนนะตื่นมาตอนเช้ามันก็ไม่ได้มีคราบเคลือบอะไรคือไอ้เป็นคนที่แบบหลับง่ายมากคือทาปุ๊บหลับเลยเลยคือแบบจำไม่ได้ว่าตอนทามันยังไม่แห้งด้วยซ้ำไปคือหลับเร็วเบอร์นั้นนะคะแต่ว่ามันก็แบบไม่ติดหมอนติดหมอนอะไรคือแบบไม่ต้องกังวลนะคะพอตื่นเช้ามาเราล้างหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันยังดูเหมือนแบบมีอะไรเคลือบคลุมผิวหน้าเราอยู่คือผิวหน้าเรามันจะไม่แบบสูญเสียความชุ่มชื้นไปแต่ว่าก็ไม่ทำให้เราเป็นสิวเพิ่มขึ้นคือปกติไอ้จะแบบบางทีเนี่ยมันก็จะมีสิวขึ้นมาบ้างอะไรบ้างแบบที่แบบไม่คาดฝันอะไรนี่เลยบางทีก็เป็นสิวปนสิวผื่นอะไรเงี้ยแต่เท่าที่ลองใช้นี่มาคือไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหน้ายังคงมีความเรียบเนียนและไม่มีสิวมาย่ำกรายนะคะก็รู้สึกว่าแบบมันโอเคอยู่ที่สำคัญคือราคาไม่แพงเลยด้วยค่ะอันนี้นะคะ1กล่องสามารถใช้12ครั้งราคา234บาทหารมาให้เราแล้วตกครั้งละ 19.5 บาทคืออัปปัดขึ้นเป็น20บาทคือแบบการมาร์คหน้า20บาทนี่ถือว่าราคาโอเคมากนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนะคะที่เกิดว่าใครที่หน้าเป็นสิวต้องการจะดูแลแต่ว่าแบบงบไม่เยอะต้องการงบประหยัดประหยัดหน่อยนี่เลยค่ะอันนี้คือมาร์คนะคะที่แบบใช้ได้ดีเลยนะคะจบค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของมาร์คตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนี่เดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างใน description box แล้วกันนะคะสวัสดีเนี่ยไอ้ก็ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่